ผมอยู่กับเชฟประจวบในครัวเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมนูในวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับหมูปิ้งกะทิสมุนไพรนะครับปกติหมูปิ้งเนี่ยมาร้อนๆเนี่ยก็หมดแล้ว10ไม้ก็ไม่พอสำหรับผมอ่ะขั้นตอนการทำเราต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับก็จะเตรียมหมูบดใส่เนื้อหมูบดลงไปนะครับ3เกลือคืออะไรบ้างนะครับเชฟกระเทียมกระเทียมนะฮะไทยแล้วรากผักชีและผักชีอ่ะก็โขลกเนาะเชฟเนาะจากนั้นนะครับก็ปรุงรสหวานๆนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะใช่อันนี้ตัวที่1ก็คือเป็นขมิ้นนะครับเราใช้เป็นขมิ้นผงนะจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมผมก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับโหสีขาวสวยจริงๆครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีก1ตัวช่วยเลยนะครับวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับเป็นแป้งสาลีคุณภาพดีนะครับอันนี้ไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดนะครับสีขาวนวล นะครับที่สำคัญไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะครับปกติเนี่ยแป้งอเนกประสงค์เอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยถูกไหมครับแต่วันนี้เราเอามาหมักหมูครับคุณผู้ชมครับ1ช้อนพูนๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปส่วนผสมก็จะเข้ากันดีเวลาหมักนะฮะเขาก็จะแบบเหมือนเคลือบทั่วไปทั้งชิ้นเลยนะเชฟนะ จากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มความหอมนัวนะครับด้วยน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฟ้าสีเขียวนะครับคุณผู้ชมอันนี้หอมจริงๆนะครับนี่ใครที่แบบว่าไม่เคยทานปลาร้านะผมว่าขวดเนี้ยคุณทานได้เลยอร่อยจริงๆครับรสชาติหอมกลมกล่อมด้วยแล้วก็เพิ่มรสชาตินะฮะให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดนะครับเมนูไทยๆอ่ะนะผมพูดเลยยังไงก็ต้องมีน้ำปลานะถูกต้องเราทำเป็นอุตสาหกรรมคือทำขายจำนวนเยอะๆเนี่ยอาจจะตัวนี้เข้าไปไว้ตู้ฟีดเพื่อให้มันมีความหนาแน่นขึ้นครับเซตตัวง่ายขึ้นแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปขึ้นรูปก็คือมันอาจจะหาถาดหรือเขียงแล้วก็มีถุงพลาสติกวางรองไว้แล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วเราก็จะไม้นี่ไม้เสียบเข้าไปแล้วเราก็เอาห่อด้วยพลาสติกแล้วเนี่ยจะเก็บทีละชิ้นละชิ้นแล้วก็ซ้อนๆกันอันนี้ก็จะไม่เสียทรงครับผมแต่ถ้าเกิดเราแปะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะใช้พื้นที่มากๆเราจะเก็บจำนวนพื้นที่จำกัดก็ไม่เหมาะได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรานำเข้าแช่เย็นนะครับจากนั้นนำออกมาเดี๋ยวเราจะมาปั้นขึ้นรูปแล้วก็เสียบไม้พร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวเนื้อหมูที่เราผสมนะครับหลังจากเอาออกจากแช่เย็นแล้วนะครับเขาก็จะปั้นง่ายขึ้นจากนั้นนะครับก็วางลงบนแผ่นพลาสติกแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะครับผ่านกระบวนการผลิตนะครับทันสมัยสุดๆครับที่สำคัญนำมาปรุงอาหารเมนูได้อย่างลงตัวเลยครับเป็นเทคนิคที่เชฟบอกนะครับก็คือจะเอาน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะฮะมาทาลงบนตัวเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้แบบเนี้ยเวลาลงไปจี่บนกระทะเนี่ยสีขึ้นสวยเลยทาร้อนๆนะครับแล้วก็นำลงไปจี่เลยครับเอาละครับอันนี้หมูของเรานะครับพอสุกได้ที่เชฟปิดไฟเลยแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามขาดจริงๆคือน้ำจิ้ม นะครับแล้ววันนี้น้ำจิ้มของเชฟนี่ผมบอกเลยว่าแซ่บเวอร์นะครับแล้วก็นัวหอมหน่งมากๆนะครับพูดถึงหอมหน่งขนาดนี้นะครับนี่เลยฮะน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฝาสีเขียวนะฮะคุณผู้ชมฝาสีเขียวอันนี้เพิ่มความหอมนัวนะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมหน่งสุดๆใครที่เป็น FC น้ำปลาร้านะผมว่าเปิดใจลองน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฝาเขียวนะครับหอมหน่งหอมจริงๆนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บใส่ลงไปเลยครับหลังจากใส่น้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณลงไปนะครับตามด้วยน้ำมะนาวเลยครับเพิ่มความกลมกล่อมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะครับทีนี้แจ่วนะฮะผมมีผักอะไรบ้างอันนี้หอมแดงนะครับใส่ลงไปพริกป่นนะครับคุณผู้ชมเพิ่มความเผ็ดเลยนะครับผักชีฝรั่งนะครับอันนี้หอมๆเลยขาดไม่ได้นะฮะเนี่ยเหมือนแจ่วแล้วนะครับแต่ก็ขาดอันนี้ไม่ได้เนาะข้าวคั่วนะครับใส่ลงไปเลยใหม่ๆนะครับหอมๆเลยอันนี้คือน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดเลยนะครับเราเตรียมไว้เอาละครับหมูของเรานะครับสวยงามน่าทานมากอันนี้น้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของเชฟประจวบก็พร้อมแล้วเสิร์ฟได้เลยครับครับ
อ๋อจากนั้นเราจะตักตัวน้ำจิ้มแจ่วของเราราดลงไปเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับหมูปิ้งกะทิสมุนไพรครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบเมนูหมูปิ้งอยู่แล้วนะครับหรือว่าสตรีทฟู้ดอย่างไทยๆนะฮะแบบนี้ลองมาดูเชฟประจวบนะฮะสูตรวันนี้โอ้โหยกระดับขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับฝากนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูหมูปิ้งกะทิสมุนไพรครับ